สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนเก่าแพ้ไม่เป็นเขียนป้ายแปะรถป่วนงานแต่งสุดท้ายจ่อยกว่าเดิมเจ้าสาวเฉดไม่สนใจหลังเลิกรากันไปหลายคนไม่ยอมรับความจริงที่ว่าคนรักของเขาไปมีความรักครั้งใหม่แล้วล่าสุดมีกรณีแฟนเก่าของเจ้าสาวบุกป่วนสถานที่จัดงานแต่งงานแขกลงความเห็นพฤติกรรมสมควรถูกประนาม ตามรายงานพบว่าในวันเกิดเหตุเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขที่น่าตื่นเต้นครอบครัวของเจ้าบ่าวพากันไปรับเจ้าสาวตั้งแต่เช้าตรู่ตามธรรมเนียมท้องถิน่นครอบครัวของเจ้าบ่าวจะลงจากรถและเข้าไปที่บ้านของเจ้าสาวเพื่อเฉลิมฉลองหลังจากนั้นเจ้าบ่าวจะพาภรรยาขึ้นรถแต่งงานรอจนกว่าจะถึงเริ่งงามยามดีแล้วจึงเคลื่อนรถไปที่บ้านเจ้าบ่าวแต่ระหว่างที่บ่าวสาวนั่งรอเวลาอยู่ในรถนั้น จู่ๆแขกหลายคนก็หันไปให้ความสนใจกับรถยนต์สองคันที่ขับมาแบบผิดที่ผิดทางแปลกๆจงใจจอดอยู่ด้านหลังของรถบ่าวสาวและเปิดไฟกระพริบไฟฉุกเฉินเพื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ติดไว้บนรถยนต์ข้อความที่เขียนไว้มีเนื้อหาที่จงใจยั่วยุอย่างชัดเจนโดยบนรถสีขาวเขียนว่าเจ้าสาวแต่งงานแล้วแต่เจ้าบ่าวไม่ใช่ผม และบนรถสีแดงเขียนว่าแฟนเก่าคุณเสียใจบ้างไหมเมื่อขับรถผ่านงานแต่งงานพวกเขายังจงใจชันอให้ช้าลงเพื่อให้ญาติและเพื่อนของเจ้าบ่าวเห็นคำบนแบนเนอร์อย่างชัดเจนครอบครัวของเจ้าบ่าวที่กำลังอารมณ์ดีในตอนแรกแต่เมื่อเห็นป้ายทั้งสองใบหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะนี่ถือเป็นพฤติกรรมแย่ๆที่จงใจทำลายวันแห่งความสุขของคนอื่นสุดท้ายกลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวที่ทนไม่ไหวอีกต่อไป เรเดินไปที่รถสองคันนั้นเพื่อขอคำอธิบายทำให้คนขับรถคันหนึ่งรีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วในขณะที่อีกคันคนขับยังนั่งนิ่งๆอยู่ในรถอย่างเดิร้านทางด้านเจ้าสาวหลังจากตกใจไปโคร่เนิ่งก็พยายามสงบลงเธอไม่ได้สนใจเนื้อหาที่เขียนไว้บนแบนเนอร์ด้วยซ้ำและด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวของเจ้าบ่าวเธอจึงลงจากรถอย่างใจเย็นและเ้าพิธีแต่งงานตามขั้นตอนที่วางเอาไว้ หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ลงโซเชียลชาวเน็ตก็ประณามการกระทำของแฟนเก่าเห็นได้ชัดว่าน,นี่เป็นการจงใจแก้แค้นหลังเลิกกันแทนที่จะรักษาวความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะเพื่อนแต่กลับใจแคบตั้งใจมาทำให้เจ้าสาวอับอายและจากมุมมองของเรื่องนี้ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการเลือกของเจ้าสาวนั้นถูกต้องอย่างสมบูรณ์บางทีเธออาจเห็นบุคลิกแย่ๆไม่เป็นสุภาพบุรุษของแฟนเก่าเช่นนี้เธอจึงตัดสินใจเลิกรา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ